บายดีกันเมื่อทุกคนเมื่อนี้อยู่กับรถที่ช่องน้องรจนาลองสารอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้น้องรถบ่ได้ไปเวียงเนาะก็เลยบ่มีหยังเฮ็ดก็เลยจะมาพาทุกคนมาเบิ่งอยู่เฮือนน้องรถนั้นมีหยังแน่จะมารีวิวส่วนครัวหน่อยนึงเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องรถจะพาทุกคนไปเบิ่งว่าวิธีปลูกใส่กระถางนี่มันก็ได้ผลอยู่ได้เนาะเพราะว่าอยู่เฮือนน้องรถบ่มีนาบ้านแล้วก็บ่มีดินกว้างก็เลยอาศัยปลูกอยู่อ่ะกระถางเอาเดี๋ยวน้องรถจะพาทุกคนไปเบิ่งว่ามันมีหยังแน่คือมื้อนี้บ่ได้ไปใส่ก็อยู่เฮือนเนาะมื้อนี้ก็เลยว่าบ่มีหยังเฮ็ดก็เลยว่ามารีวิวส่วนครัวหน่อยนึงไปกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปกันเลยเนาะทุกคนคือส่วนครัวนี่มันก็บ่ได้อยู่ไกลมันก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละเปิดมาก็เจอเลยเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งฟางนี้ก่อนเนาะนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7โมงเช้าเนาะทุกคนเขาจะมาเบิ่งผักสิ้นแรกกันเลยนี่อันนี้คือปลูกใส่กระถางเนาะทุกคนปลูกใส่อันนี้ที่แรกมันเป็นโทดอกไม้แต่ว่าดอกไม้มันตายก็เลยว่าเอาพักหอมแผ่วมาปลูกอันนี้เขาเอิ้นหอมแผ่วเนาะอยู่ประเทศลาวเขาเอิ้นหอมแผ่วแต่ว่าอยู่สีอื่นน้องรถก็บ่ฮู้ว่าเขาจะเอิ้นหยังนี่เอาไว้ใส่ซัวไก่ใส่ต้มไก่แล้วก็ต่อมาอันนี้ก็อันนี้บ่แม่นของกินเนาะอันนี้มันต้นดอกไม้ต้นประดับต่อมาก็ผักหอมเป๋หรืออื่นอีกชื่อนึงว่าแม่นผักหอมไทยนั่นเองเนาะทุกคนนี่คือนี่อันนี้ก็หอมแผ่วหอมแผ่วนี่มันจะมีอยู่หลายอยู่หอมแผ่วมันแพ้ไวนะกินยังบ่ทันแล้วก็จะมีใบขิงนี่ใบขิงสังเกตว่ามันจะเหี้ยนเหี้ยนเนาะมันป่งบ่ทันย้อนว่าน้องรถเด็ดมันตลอดนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นใบขิงตัวนี้ก็จะเป็นหอมเปอีกทุกคนดีหอมเปหรือหอมไทยแล้วก็จะมีใบผักอีตูอันนี้เขาเอิ้นใบอีตูแต่ว่าที่อื่นเขาจะเอิ้นอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีขมิ้นค่ะนี่มีต้นเดียวปลูกไว้ซื่อๆเนาะแล้วก็จะมีว่านหางจระเข้ค่ะอันนี้คือว่านหางจระเข้เนาะแล้วก็อันนี้จะมีดอกเศรษฐีกำลังเป็นดอกงามเลยนี่คือจะปลูกใส่ถังแบบนี้หมดเลยเพราะว่าบ่มีดินเนาะหน้าบ้านบ่มีดินเลยอยู่ถังนี้ก็จะเป็นโถดอกไม้อันนี้นะบ่ฮู้ว่าดอกไม้หยังแล้วก็จะมีดอกไม้อันนี้เวลามันออกดอกมางามๆเลยตัวเนี้ยแล้วก็จะมีดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้เนาะแล้วก็จะมีต้นข่าอันนี้เอิ้นข่านี่เอามาปลูกใส่กระถางความจริงมันต้องได้ปลูกใส่ดินอันนี้เอามาปลูกใส่เอาดินใส่ถังแต่ว่าหัวมันก็จะบ่แพร่หลายปานใดแต่ก็ปลูกไว้อันนี้เป็นโซนของเบื้องนี้เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบื้องโซนเบื้องนั้นกันนี่เนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนอีกเบื้องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ประดับต้นไม้โซตอนนี้มันงามแล้วตะกี้ให้มันใกล้สิตายแล้วแต่ตอนนี้มันขื่นมาแล้วอันนี้ก็เป็นเขาเอิ้นอะไรนะอันนี้เป็นยาดีทุกอย่างว่าสันอีเมว่าต้มเอาใส่ต้มกินเนาะน้ำมันจะเป็นสีแดงๆทุเรื่อนนี่แหละแล้วก็มีใบหญ้านางอันนี้ใบหญ้านางอันนี้คือน้องรถกับไอ้ใหญ่ไปขุดเอายุบป่าแล้วก็มาปลูกแล้วมันก็ขึ้นสวยนี่กำลังงามเลยมันเลื้อยอยู่ตามต้นดอกไม้นี่แล้วก็มีดอกไม้อันนี้ดอกไม้อย่างบุมันอยู่ในน้ำเนาะแล้วก็มีต้นดอกไม้อันนี้จะปลูกเป็นดอกมันมีแต่ใบแล้วก็มีดอกไม้นี่อันนี้ก็หัวข่าอีกละอันนี้ใบซอยนี่บ่แม่นหยังเด้แบมาลักกัดเนาะอันนี้ก็เป็นต้นหญ้าที่น้องรถเอามาแต่บ้านของแม่ปลูกไว้เนาะน้องรถก็เอามาต้มกิน
บ่ฮู้ว่ามันดีหยังก็ต้องกินไปซะแหละอันนี้ก็เป็นต้นยาคือกันที่อ่ะไอ้ใหญ่เพิ่นหักเอามาเหน็บไว้แต่ว่ามันก็ขึ้นเนาะนี่กำลังงามเลยดีทุกอย่างเนาะยาไอ้แม่นี่นะถามว่าเมื่อทุกอย่างนี้น้องรถปลูกบ่อคือบ่อเนาะคือไอ้ใหญ่เพิ่นปลูกนี่ต้นนี้สูงขนาดเลยพุ่นมันขึ้นฮอดจ่ำพุ่นตัวนี้กำลังงามเลยอันนี้ก็เป็นส่วนครัวนะคะส่วนอยู่หน้าบ้านเนาะอันนี้ก็ปลูกไว้พอได้ติดอันนี้มันก็เริ่มงามขึ้นแล้วตะกี้ท่านมันปลูกนำบ่ทันเนาะน้องรถเด็ดมันตลอดก็มีแต่ซ้ำนี้เนาะอยู่แถวหน้าเฮือนน้องรถเองคือบ่มีหน้าบ้านเลยทุกคนนี่บ่มีหน้าบ้านเลยมันจะติดทางแบบนี้อันนี้จะเป็นทางซอยจะบ่มีหน้าบ้านเหือนก็ติดๆๆกันเลยแบบคล้ายๆเหือนน่ะบ้านจัดสรรนะทุกคนก็มีแต่ซ้ำนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:00 นแล้วตะเวนกำลังออกมาเลยตะเวนกำลังฮู้กำลังสิฮ้อนเนาะอันนี้ก็เป็นแถวบริเวณเฮือนน้องรถเองเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้บ่มีหยังหลายพาทุกคนมาเบิ่งบริเวณเฮือนน้องรถนั่นเองว่าปลูกหยังแน่มีหยังแน่ก็มีแต่ซ้ํานี่อันคือผักอีตู้นี่เนาะใกล้สิตายละคือน้องรถเด็ดมันตลอดเบิ่งสังเกตเบิ่งแต่หอยกว่ามาเอามันไปใช้งานตลอดนะคือแตงกลิ่นตุโคตรแต่กะลดค่าใช้จ่ายได้ดีอยู่เนาะถ้าเราไปซื้อเทื่อนึงก็2,000 2,000อันนี้เราบ่ได้ซื้อก็ลดค่าใช้จ่ายไปน้อยนึงหมดแล้วส่วนขัวซึ่งปลูกใส่กระถางบ่ได้ใส่ยันพื้นดินเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้บ่มีหยังหลายน้องรถพาทุกคนมาเบิ่งส่วนครัวเฮือนน้องรถซื่อๆว่าอยู่เฮือนน้องรถนี่มีหยังแน่บริเวณที่น้องรถอยู่ในเวียงจันทน์เนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณอยู่ที่บ้านเวียงจันทน์คือบ้านนี่บ่มีบ่มีหน้าบ้านกว้างมีแต่แบบพอแต่จอดรถได้เนาะคือมันเป็นคล้ายๆแบบดินจัดสรรคือเขาเจ้าจัดสรรอพยพแบบหมู่บ้านมาอยู่สินะก็คือมีแต่ซ้ำนี่ที่น้องรถถ่ายให้เบิ่งก็จะมีหอมหอมแพลวหอมผักอีตู้มีหัวข่าเนาะตะกี้ก็มีตะไคร้นำเนาะคือไอ้ใหญ่เพิ่นลูกพิมพ์ละคือมันกำลังจะงามนะลูกปลูกใหม่ลูกปลูกใหม่ตลอด 3-4 เทื่ออันขวบมาเพิ่นมาปลูกเนาะคือทุกอย่างอยู่นี่คือบ่แม่นน้องรถปลูกเลยถามว่าน้องรถเป็นผู้หญิงแล้วมาปลูกคือว่าบ่เนาะไอ้ใหญ่เพิ่นเป็นคนปลูกคือมาจิกมาจ้อยแบบมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อะไรทำไมนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่เหือนน้องรถที่เวียงจันทน์เนาะทุกคนกะบ่ได้มีหยังหลายกะมีแต่เพียงซ้ํานี้ที่แรกมื้อนี้น้องรถว่าสิไปเฮ็ดเรียกก็เลยว่าบ่ได้ไปเนาะว่าสิไปเฮ็ดธุระหน่อยนึงก็เลยว่าเปลี่ยนแผนบ่ไปเป็นมื้ออื่นมื้อนี้บ่มีหยังเฮ็ดก็เลยพาทุกคนมาเบิ่งส่วนครัวเหือนน้องรถที่เวียงจันทน์ว่ามันเป็นจังได๋คือบ่มีดินปลูกเฮาก็ได้ใส่กระถางปลูกเอาเนาะมันบ่มีบริเวณกว้างเฮาก็ปลูกพอแต่ได้กินคือลดค่าใช้จ่ายได้ดีได้ทุกคนคือผักหอมแพรวหอมอีหยังหอมเป๋แล้วก็ผักอีตู้นี่คือน้องรถบ่ได้ซื้ออยู่ตลาดเลยกะลดค่าใช้จ่ายไปหลายเติมเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้บ่มีหยังหลายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่องน้องรจนาลงสารนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถและน้องรีคลิปต่อไปเนาะขอบใจหลายๆกับ 1,000 ซับเนาะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า